หลุยเฮสดาซันโผล่ไอจีคิตตี้หลังแจ้งข่าวดีเอสกันตพงศ์ออกไอซียูต้องบอกว่าล่าสุดหลุยเฮสดาซันนักแสดงดังโผล่กลางไอจีคิตตี้คริสติน่าหลังประกาศแจ้งข่าวดีเอสกันตพงศ์ออกไอซียูแล้วเรียกได้ว่าเหล่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจเมื่อคิตตี้คริสติน่าหรือภรรยาของพระเอกดังเอสกันตพงศ์นั้นก็ได้เผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลและล่าสุดทางด้านภรรยาเอสกันตพงศ์ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดเอสกันตพงศ์ได้ย้ายจากห้องไอซียูมาพักรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วโดยทางด้านคิตตี้คริสติน่าได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า Happy to be sitting with Papa in his new room. We finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enoughเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้องไอซียูมายังห้องพักปกติแล้วนะคะอีกทั้งงานนี้หลุยเฮสดาซันนักแสดงดังคนแรกนั้นก็ได้โผล่กลางไอจีคิตตี้คริสติน่าหลังแจ้งข่าวดีเอสกันตพงศ์ออกจากห้องไอซียูแล้วโดยเขานั้นก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีโดยการส่งอีโมจิรูปหัวใจให้อีกด้วย